ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชนราษฎรโรงเรียนคณะวิทยาคารโรงเรียนสารสารวิเทศร่มกล้าโรงเรียนสารสารวิเทศนิมิตใหม่โรงเรียนสารสารวิเทศรังสิตโรงเรียนสารสารวิเทศเชียงใหม่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของมหาวิทยาลัยบูรพารู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการท่านอาจารย์มรณาจารย์ของโรงเรียนต่างๆที่เด่นในนามวันนี้ได้ทำนามมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยแล้วก็มานามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพาผมเชื่อว่าในที่นี้หลายคนคงเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพาเพราะฉะนั้นรายละเอียดก็คงไม่ต้องอธิบายมากคงทราบซึ้งอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่ทางวิทยาลัยบูรพาอยากจะมีความร่วมมือกับท่านก็หลายเรื่องนะครับเพราะว่าอย่างนี้การเตรียมนักเรียนนะครับที่จะพร้อมเข้ามารับการศึกษาในทางวิทยาลัยซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกโรงเรียนขนาดนี้ก็ตื่นตัวนะครับที่จะรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและก็รองรับบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตนั้นถ้าใครไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาไม่มีพื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศอยู่ไม่ได้ทำงานไม่ได้จะมีอย่างอื่นนะยกเว้นที่บ้านรวยจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อนะครับเท่าที่ผมได้สัมผัสฟังมาโรงเรียนต่างๆนะครับก็ได้มีการพัฒนาและก็เตรียมความพร้อมในเรื่องที่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าประเทศจริงๆเนี่ยขาดถือว่าขาดแรงงานที่มีฝีมือไม่ได้ขาดคนในระดับปริญญาตรีแต่ว่าขาดวิชาชีพของวิชาชีพในระดับปริญญาตรีเช่นแพทย์พยาบาลพวกนี้นะครับเกษตรกรพวกนี้ขาดแต่ว่าโดยทั่วไปก็ไม่ขาดก็ล้นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จบปริญญาตรีจำนวนมากเวลาไปสมัครงานเนี่ยสู้ในระดับพอสอบไม่ได้เพราะว่าฝีมือก็ไม่เท่ากันครับแล้วก็ถ้าไม่ฉะนั้นเขาก็บอกคุณก็ต้องมารับเงินเดือนในระดับพอสอบเพราะเขาไม่มีเงินเดือนระดับวุฒิปริญญาตรีแล้วประเด็นก็คือก็ต้องแข่งใช่ไหมครับแล้วภาคตะวันออกในที่สุดจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนซึ่งหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าโดยทำเลที่ต่างกันแล้วก็โดยศักยภาพของคนในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับมีการเปิดโรงงานใหม่ที่บ้านหนุ่มต้องการคนงานนะครับแรงงานในระดับปวชและปวส 4,000 คนแต่ว่ามีคนไปอยู่แค่ 2,000เด่นก็คือว่าแล้วโรงงานจะเปิดได้ยังไงนะครับเขาคิดหนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็มีหลายประเทศไปลงทุนสร้างคนที่เวียดนามที่กัมพูชาที่ฟิลิปปินส์เพราะมันถูกแล้วก็เน้นปวส.ด้วยแล้วผมกลับเรียนนะครับว่าสิงคโปร์นั้นกำลังรุกรามอย่างมากสิงคโปร์ก็ต้องหนีไม่พ้นแต่ก็ต้องมาลงทุนที่ภาคตะวันออกเนี่ยแต่สิงคโปร์นั้นจะลงทุนทางด้านการศึกษาอย่างของเราร้านนี้สิงคโปร์เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเราก็คิดไม่ถึงนะสิงคโปร์ไปสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่อินเดียเปิดการศึกษาถึงระดับปวส.แล้วคนที่ไปเปิดวิไลคนนี้คือนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เพราะฉะนั้นถ้าท่านมองบริบทนี้มองยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยท่านจะเห็นเลยนะครับว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเขาจะสร้างคนที่เข้ามาเป็นแรงงานให้กับอาเซียนเพราะฉะนั้นแล้วเด็กไทยจะไปอยู่ที่ไหนเวียดนามเตรียมพร้อมแล้วเวียดนามใช้ภาษาอังกฤษแล้วเด็กเวียดนามขยันมาก
ังกฤษดีมากนะครับเด็กกัมพูชาที่ขนขวายเรียนภาษาอังกฤษเองนะครับวันละ5บาทแต่เรียนสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้แกรมโมแกรมมาช่างมันฟังให้รู้เรื่องพูดให้ได้เขียนให้ได้พอแล้วแล้วแกรมมาไปฝึกทักษะทีไรซึ่งมันไม่ยากครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากท่านนะครับว่าจริงๆแล้วระดับปริญญาตรีนั้นถ้าไม่ใช่วิชาชีพเนี่ยมันล้นหลักสำหรับประเทศไทยถ้าทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนวิธีคิดของนักเรียนนะครับเราต้องการปวส.ปวช. 70% ต้องการปริญญาตรีแค่ 30% แต่เวลานี้มันกลับเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าปริญญาตรีตกงานแน่ๆนะครับยิ่งผลิตมากยิ่งตกงานแต่ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ดีอย่างก็คือคนส่วนใหญ่คือมีงานทำแล้วค่อยมาศึกษาหาความรู้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนโยบายและเป็นวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพามาตั้งแต่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาทุกแสงที่เราต้องการจะพัฒนาคนที่มีงานทำใช่ไหมสมัยนู้นเราเรียกทวายไรสาธุท่านได้เรียนทวายไรบ้างนะมีใครได้เรียนทันเพราะตอนที่เขาเปิดทวายไลฟ์อย่างเนี้ยผมอายุประมาณ10ขวบแต่ก็อันนั้นแหละครับคือวัฒนธรรมของที่นี่ตอนนี้ผมกราบเรียนนี่นะครับว่าอยากให้เรามีส่วนร่วมนะครับในการมองภาพของประเทศในภาพรวมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อาจารย์อาจจะต้องช่วยกันเกียร์เด็กนี่จังครับว่าไอ้เด็กคนไหนเหมาะที่จะไปเรียนปวส.ปวช.ซึ่งมีงานทำแน่แต่เด็กที่จะมาเรียนปริญญาตรีถ้าไม่ใช่วิชาชีพนะครับลำบากถ้าไม่แน่จริงนะลำบากเพราะฝีมือไม่มีนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่อนไอทีอาจจะเก่งแต่เก่งในการเล่นเกมอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราได้มาร่วมมือกันทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับแล้วถ้ามีอะไรที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ครับทั้งสองฝ่ายก็ว่าเป็นสิ่งซึ่งดีสำหรับประเทศชาตินะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่หลายท่านก็มาจากนะครับแต่ว่าทุกสายมานะครับขอแค่นี้นะครับขอบคุณครับวิทยาเชียงใหม่อาจารย์อารีเสริมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองนี่ดร.ทวีสิทธิ์ลงนามร่วมกันค่ะThank you.
ีกับ6โรงที่ดีที่สุดแห่งประเทศไทยซึ่งพวกเราภาคภูมิใจในนามของโรงเรียนทั้ง7โรงเรียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยบุรพาที่กรุณาให้โอกาสโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันทางการศึกษาน้องได้มีโอกาสมาทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยบุรพาในครั้งนี้ผมคิดว่าการทำความร่วมมือครั้งนี้นั้นจะเป็นโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายการจัดการศึกษาจะได้รับโอกาสที่จะเติบโตไปเป็นพลเมืองในประชาคมอาเซียนซึ่งเราคาดหวังว่าในไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะได้เดินเข้าไปสู่อาเซียนอย่างสมบูรณ์อย่างเป็นรูปแบบแล้วก็ได้แนวคิดจากท่านอธิการบดีหลายประการที่พูดถึงเรื่องอาเซียนพูดถึงเรื่องการศึกษาต่อทางด้านอาชีพซึ่งทางมาวันนี้จะเป็นแนวคิดที่จะให้พวกเราได้ไปสร้างปรัชญาทางการศึกษากับนโยบายการศึกษาของแต่ละโรงเรียนเพื่อรองรับความเติบโตทางอาเซียนที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเราคิดว่าตรงนี้เป็นวิธีการเริ่มต้นของพวกเราที่จะได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกันที่จะได้สร้างความเจริญของงานทางการศึกษาสมตามเจตนารมณ์ของการจัดทำในโมดูลในครั้งนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ชัยสิงห์ตัวทองผู้อำนวยการหมอกล้องนะครับหมอกล้องครับใช่ครับท่านมองกล้องนี้นะคะ1 2 3ท่านอธิการเชิญครับโอเคครับท่านถ่ายภาพร่วมกันอีกสักหนึ่งภาพนะคะของทุกโรงเรียนค่ะถ่ายภาพเป็นเกียรติ